DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปิงเมื่อไหร่ตลาดหุ้นจะฟื้นคะโอ้โหผมว่าต้องรอหลังวันพุธนะครับหลังวันพุธเมื่อเป็ดมีความชัดเจนเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มกังวลนะฮะแล้วก็น่าเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอดทนครับมันเลี่ยงไม่พ้นจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็น่าขึ้นขับนะคือเราไม่รู้ว่าเป็นการดำเนินนโยบายนะครับผมเนี่ยเรารู้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งมีการปรับลดขายงบดุลนะครับแต่มันไม่ความชัดมีความไม่ชัดเจนเยอะมากก็ต้องรออีกทางเรื่องรัสเซียยูเครนก็ตึงเครียดเหลือเกินนะครับแต่เรื่องรัสเซียยูเครนผมยังไม่เห็นสัญญาณที่เลวร้ายมากนะดูได้จากราคาทองนะครับกับตัวบอนด์ยิวมันยังไม่เห็นภาพของสภาวะลิสต์ออฟนะครับดังนั้นถ้าให้ชั่งน้ำหนักระหว่างรัสเซียยูเครนกับตัวเฟดเนี่ยของเฟดตอนนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าเราดูได้จากในบูมเบิร์กก็ได้นะฮะข่าวว่าเซียยูเคนมีน้อยมากเลยนะในเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เราเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสหรัฐพลิกฟื้นข่าวเกี่ยวกับเรื่องแฟดนะครับก็ผมคิดว่าเราอดทนหน่อยครับอีกวันสองวันนะครับน่าจะสามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้ดีแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าแรงกดดันเยอะมากแล้วบ้านเราเองฝืนไปมันก็ยังฝืนไม่ยากเพราะเอเชียก็แย่มากครับนะครับค่ะขอแนวรับของเซตนิดนึงนะคะตอนนี้ 1,600 จะรับไหวไหมแล้วก็กลยุทธ์ทีเฟกหน่อยนะคะคือ 1,600 เอาน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับแล้วมันรอบนี้ยังไงก็คงไม่ได้ต่ำกว่า 1,616 นะครับ 1,616 น่าจะเอาอยู่นะครับดีไม่ดีก็วันนี้ไม่ต่ำกว่า 1,620 ไปความไปนะครับทีเฟกจริงๆแล้วน่ารอเพราะว่ามันมีความได้เปรียบในเชิงการทฤษฎีค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เบสิกเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ -7.7 แล้วการลองก็ถือว่ายังทำได้ครับแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็อำนวยผมว่าลองฟื้นก่อนดีกว่าวิธีการง่ายๆนะครับก็อาจจะรอตลาดที่ฟื้นกลับขึ้นมาที่บริเวณ1,640อีกครั้งนะครับแล้วถ้าตอนนั้น Series H ยังมีเบสิกที่ต่ำกว่า Sensitivity อยู่ประมาณสัก -7-8 อันนี้น่ารอแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเอามือเข้าไปรับดีนะมันยังค่อนข้างอันตรายนะครับค่ะเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงเราค่อยเข้าลองนะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะ S&P 500 Index นะคะกลยุทธ์ SPX ค่ะครับก็เช่นเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐก็อยากให้รอหลังวันพุธดีกว่าแต่ถ้าใครจะเบสเนี่ยผมว่าก็เบสได้นะในวันพุธนะไม่ใช่เบสคืนนี้นะครับเพราะว่าคืนนี้มันน่าจะมีความผันผวนอยู่เราไปเบสเปิดลองคอในวันพุธเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำกำไรได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็รอทั้ง2ตลาดนะคะตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศแต่ว่าก็ยังคงเน้นหน้าฝั่งรองอยู่นะคะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตนะคะกลยุทธ์นะคะทั้งฝั่งของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะยังคงเน้นในฝั่งของการเล่นขึ้นนะคะหรือว่าลองนั่นเองแต่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นไทยรอจังหวะนะคะเซตฟื้นขึ้นยืนเหนือ1640ได้รอบหนึ่งนะคะค่อยเข้าลองค่ะนะคะโดยสามารถที่จะลองตัวของเซต50นะคะหรือว่าอาจจะใช้ตัว DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนนะคะก็จะมีของค่าย28 Macquarie S50284-22034 ค่า Gearing 19.4 Sensitivity 0.68 นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องรอเรื่องของการประชุมเฟดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะการเข้าลองไม่ใช่วันนี้เป็นวันอังคารค่ะจะรอวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะก็สามารถเล่นขึ้น S&P 500 Index ได้ค่ะหรืออาจจะเทรดผ่าน DW ได้ด้วยเช่นกันนะคะของบ้านเราจะมีค่าย28 Macquarie ค่ะเล่นขึ้น XPX นะคะ SPX 28C2203A ของค่าย28 Macquarie ค่าเกียร์ลิ่ง 25.2 Sensitivity 0.09 นะคะยังคงมองการขึ้นได้เปรียบกว่าการลงนะคะแต่จังหวะอาจจะต้องรอจังหวะอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เปรียบในด้านต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นการบริหารความเสี่ยงดาวไซส์ในการเข้าซื้อซึ่งก็จะช่วยส่งผลดีนะคะในแง่ของการทำกำไรสูงสุดนั่นเองนะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code มุมจอนะคะหรือว่าเซิร์ชใน LINE @thaidw อีกหนึ่งช่องทางที่จะทำความรู้จักหรือเรียนรู้การเทรดอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย
Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com